ขอบคุณมากครับผมจะมาร้องใช่ไหมเหลือใครผู้แอนเหรอที่ไม่มีใครได้ฟังคำพูดนักร้องสมัยเด็กที่ต้องการเหลือเลยไม่ว่าจะนานสักเท่าไรยังยืนยันคำเดิมเสมอไม่เคยเปลี่ยนเธอทำให้ฉันรู้และเข้าใจกันมาสองไม่ว่าจะร้อนหรือว่าจะหนาวก็ไม่กลัวมีเธอที่รักกันในจิตใจให้ฉันก้าวเดินต่อไปต่อจากนี้โลกเธอและฉันจับมือเคียงกันนับจากนี้ผ่านความเดียวดายที่สองเรานั้นเคยThank you.
ยค่ะจะไม่เห็นหน้าน้องจริงๆแล้วเนี่ยประโยค2ประโยคแรกเนี่ยที่ต้องการจะพูดเนี่ยน้องเฟรมพูดไปหมดแล้วแต่ว่ายังไงเนี่ยขอพูดอีกทีนะคะกับน้องเฟรมบอกน้องเฟรมจำไม่ได้ว่าพูดอะไรไปก็คือวันนี้เมื่อ2ปีที่ผ่านมานะคะและยังมีพี่ๆกลุ่มนึงเนี่ยสร้างบ้านหลังเล็กๆที่มีชื่อว่าบ้านรอเฟรมเพื่อรองรับความฝันของเด็กผู้ชายคนหนึ่งหลังจากนั้นอีก1ปีเมื่อเด็กผู้ชายคนนี้ไม่ยอมหยุดหาความฝันบ้านหลังนั้นจึงกลายมาเป็นบ้านรักเฟรมจนณจุดนี้ใช่ค่ะจนถึงวันนี้นะคะอยากจะบอกว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากเรามีทั้งทุกข์มีทั้งเหนื่อยมีทั้งสุขแล้วก็มีทั้งสนุกแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปนานขนาดไหนพวกเราไม่เคยหยุดพักเพลงเดี๋ยวยังไม่จบถึงแม้ว่าจะมีแอบไปดู AF9 บ้างและเพื่อเป็นการขอบคุณน้องเฟรมนะคะสำหรับความสุข2ปีที่ผ่านมาที่น้องเฟรมมอบให้กับพวกเราเนี่ยวันนี้เนี่ยบ้านรักเฟรมจะมีของขวัญชิ้นหนึ่งที่อยากจะมอบให้กับน้องเฟรมให้ไปเนี่ยน้องเฟรมอาจจะเบื่ออีกแล้วว่าได้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกพี่เนี่ยก็อยากยัดเยียดให้เพราะคิดแล้วว่าสิ่งที่จะให้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเฟรมโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษานะคะพวกพี่ไม่ขออะไรมากเอาเป็นว่าวันไหนที่น้องเฟรมรับปริญญาขอพวกพี่ถ่ายรูปกับปริญญาเฟรมสักใบก็แล้วกันประมาณ7เอ้ย4ปีนะครับอีก4ปีรอนะคะให้ไปมั้ยให้พวกพี่ไปมั้ยไหวไหมเนี่ยครบทุกคนเลยครับครบทุกคนเลยคนละเท่าไหร่ดิขอไม่มีปีขอรบกวนคุณครูเต๋านะคะช่วยมาให้เกียรติมอบของขวัญชิ้นนี้ในนามของบ้านรักเฟรมด้วยนะคะของขวัญครบรอบ2ปีนะคะสำหรับบ้านรอเฟรมจนมาถึงบ้านรักเฟรมณวันนี้ค่ะเชิญมอบให้เลยเลยค่ะน้องเฟรมได้นะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะได้ซ้ำได้ซากอ่ะไม่ค่ะเฟรมเราทำแบบนี้ไม่ได้ขอบคุณคุณสาวมากเลยนะคะคุณสาวมีอะไรอยากจะพูดกับน้องอีกไหมคะก็คุณพูดดีมากเลยจบดีนะฮะผมยินดีกับเฟรมจริงๆนะครับที่เกิดมาแล้วโชคดีนะฮะได้เจอกัลยาณมิตรหรือว่าเจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักเราอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับแล้วก็ครูยืนยันอีกทีนึงครับว่าเมื่อกี้อยู่ข้างๆเวทีเนี่ยยังมันอยู่เลยรู้สึกเฟรมบ้าพลังขึ้นเยอะถ้าอยู่ในบ้านแล้วเป็นแบบนี้รู้ว่าโอ้โหแต่ดีแล้วฮะคือเขาต้องเป็นแบบนี้ครับเพราะเขาเป็นเผ่าพันธุ์เดียวที่ยังหลงเหลืออยู่คือเป็นนักร้องด้วยเป็นนักดนตรีด้วยน
ะฮะแล้วก็มีความทะลึ่งสดใสแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่คือความเก่งของเขาเนี่ยอยากให้คมต่อไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็รู้ว่าเราเป็นตัวจริงได้นะครับในวงการได้ยืนได้อย่างยืนแถวหน้าเลยตอนนี้พี่เสกเริ่มไปออกไปเราก็เสียบแทนพี่เสกแล้วก็พี่เบิร์ดเราก็เรียกเสียบแทนพี่เบิร์ดเฟรมล้ออะไรแล้วก็เป็นตัวเฟรมเพราะถูกไหมครับสังเกตว่าเขาร้องเพลงอะไรก็จะเป็นตัวเขานั่นแหละคืออันนี้คือสิ่งที่ศิลปินใฝ่ฝันและอยากจะหากันมากเพราะฉะนั้นอันนั้นคือข้อดีของเฟรมก็อยากให้ทุกคนเก็บภาพวันนี้ไว้นะครับแล้วก็ทุกคนมีภาพสวยงามของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าขอให้เขาเป็นกรอบเป็นเฟรมของทุกคนอยู่ในใจนะครับให้พูดนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับผมอยากขอบคุณอีกสักครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณที่ตั้งแต่ทุกคนได้เห็นผมขอบคุณที่ทุกคนได้มารักผมได้ชอบว่าไอ้คนนี้ใครวะอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ติดตามดูชีวิตของผมในบ้านเอฟทุกคนก็ได้ช่วยเหลือผมได้ไปเชียร์แม้กระทั่งเสียตังโหวตนะครับแล้วก็ออกมาก็ทุกคนก็ยังอุตส่าห์มามอบความรักเป็นที่รู้จักกันผมก็เริ่มงงแล้วครับก็เป็นว่านะครับผมก็จะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนความรักของทุกคนครับผมขอบคุณมากครับขอน้องถ่ายรูปแฟนคลับนะคะขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนคอนโทรลค่ะแล้วคุณช่วยเปิดไฟด้วยได้ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วมันมืดขอถ่ายรูปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยใครมีอะไรจะให้ของน้องค่อยมอบให้นะคะข้างๆเข้ามาด้วยนะคะบีบเข้ามาหน่อยบีบเข้ามาเลยค่ะพี่เฟรมคะพี่เฟรมครับ